กลับมาอีกครั้งหลังจากที่หายไปนานวันนี้เราก็มาอัปเดตครั้งสำคัญเหมือนกันนะคะของที่สวนนี้เพราะว่านี่ค่ะตอนนี้เราได้มะพร้าวมาแล้วแล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาปลูกมะพร้าวกันนะคะอันนี้เป็นมะพร้าวแกงพันเตี้ยเราสั่งมาจากสวนที่ที่ใต้นะคะสุราษฎร์ธานีอันนี้เป็นสวนใหม่ไม่ใช่สวนครั้งที่แล้วที่เราเคยบอกไปนะคะอันนี้เนี่ยเป็นสวนใหญ่ที่ขายมะพร้าวหลายพันถ้าเกิดใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะคะก็ไปดูกันได้มะพร้าวแกงพันเตี้ยที่สั่งมานะคะก็คือมันจะยาวประมาณเนี้ยคือไม่มั่นใจนะคะว่าอันเนี้ยมันอายุประมาณเท่าไหร่แต่ว่าต้นเนี้ยเนี่ยต่อลูกเนี่ยขายอยู่ที่70บาทนะคะ70บาทต่อต้นในระดับประมาณนี้นะตอนแรกที่เราสั่งอีกสวนนึงเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณต้นละ100กว่าบาทแต่ว่าของเขาจะสูงประมาณเหนือแข้งขึ้นมาเลยข้อดีของต้นที่สูงเนี่ยก็คือในมะพร้าวแกงพันเตี้ยเนี่ยต้องระวังเรื่องของการกลายพันธุ์นะคะมันจะมีพันธุ์แม่ของเขาที่น่าจะเป็นพันธุ์ของมาเลย์หรืออะไรสักอย่างผสมกันอันนี้ไม่มั่นใจข้อมูลนะคะแต่คือเขาจะมีวิธีการดูเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราได้ต้นแบบนี้มาเนี่ยเราก็ต้องพูดคุยกับสวนให้แน่ใจนะคะว่าต้นที่เราได้เนี่ยมันเป็นพันธุ์แท้จริงๆอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าแท้หรือไม่แท้ยังไงนะคะแต่ว่าที่สวนเขาก็บอกว่าแท้เนาะซึ่งถ้าเกิดมันไม่แท้เนี่ยเขาบอกว่ามีวิธีการดูอย่างนึงก็คือลำต้นมันจะออกเป็นเหลืองๆเป็นสีเหลืองๆนะคะก็ไม่รู้นะเดี๋ยวรอลุ้นดูแต่คิดว่าน่าจะแท้นะคะต้นนี้ที่70บาทใช่ไหมเราก็เราสั่งมาลงที่เนี่ย50ต้นบวกค่าส่งแล้วเนี่ยอยู่ที่แค่ 4,000 กว่าบาทเลยนะทุกคนก็ถือว่าราคาไม่แพงนะวิธีการปลูกเนี่ยสวนมีการแนะนำว่าระยะห่างของต้นเนี่ยให้อยู่ที่7 คูณ 8 7 คูณ 8ก็คือระยะห่างระหว่างต้น7เมตรระหว่างแถว8เมตรนี่คือค่ามาตรฐานที่เขาปลูกกันนะคะที่ถามจากสวนมาเลยนะเราแบบโทรไปถามที่สวนที่เขาปลูกมานะคะซึ่งเราทำแถวเดียวเนี่ยแล้วก็คือห่าง7เมตรตอนนี้ก็มีทีมงานนะคะกำลังวัดระยะไว้อยู่แล้วเดี๋ยวเราจะลงปลูกกันคือสวนนี้ดีหน่อยก็คือเขามีเบอร์ให้เราสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลานะคะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการปลูกกันที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหลังนะคะตอนนี้เรากำลังปักหลักระยะห่าง7เมตรนะคะเป็นระหว่างต้นนะคะนี่ก็เอาสายวัดเลยแล้วก็เอาปักเอาหลักปักวันนี้มีทีมงานหลายคนหน่อยนะคะปลูกหลายต้นเราจะปลูกมะพร้าวไว้ริมฝั่งนี้นะคะเอาไว้ติดเขตแดนเราเนาะส่วนที่แคบๆตรงนี้เราก็สามารถแบบเอาแบบรถใสอะไรรถเล็กๆเข้ามาเก็บมะพร้าวได้นะคะไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเราขุดแบบขุดไปแล้วเนาะเราจะมาเพิ่มเบิร์มเพิ่มอะไรอีกมันเป็นเรื่องยุ่งยากค่ะแล้วก็ไปค่อยไปแก้ปัญหาอนาคตเอานะความกว้างประมาณนี้พอดินเราไปดินใหม่มันมีความร้อนสูงอยู่ขุดแค่2จอบแค่ประมาณนี้ขุดลึกไหมลึกความลึกก็ประมาณ20เซนต้องขุดยังไงอ่ะตรงนี้ต้องเอียงตรงนี้ชันๆฝั่งนี้ชันๆหน่อยทางนี้ก็เอียงฝั่งนี้ชันฝั่งนี้เอียงประมาณ45องศาตะวันตกนี่จะชันเพราะเราจะเอียงมาทางตะวันออกเราจะเอาไปปลายของยอดเนี่ยไปทางทิศตะวันออกก็คือทิศโน้นเราก็เลยต้องเอาตรงนี้45องศานะตรงนี้ก็ชันหน่อยต้องเอียงๆประมาณนั้นโอเคความลึกก็ประมาณ20เซนเพราะเราจะไม่ปลูกลึกมากเพราะว่าเราเป็นดินใหม่เราก็ไม่ต้องปรุงดินอะไรเยอะมันซุยอยู่แล้วแล้วก็ใส่ปุ๋ยขั้นต่อไปก็ใส่ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยคอกกับดินเลยอันนี้เป็นปุ๋ยคอกที่มันเก่าแล้วเก่ามากก็เลยออกเป็นแผ่นๆนี้วิธีการที่เราทำก็คืออย่างนี้นะคะเอาดินผสมกับปุ๋ยคอกอย่างนี้เลยเพื่อจะกินได้ดีได้ง่ายคุกกันอย่างนี้เลย
นี่เสร็จแล้วก็โกยขึ้นอย่างนี้นะคะเป็นวิธีการปลูกมะพร้าวของเราขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะโรยคนทั่วไปเขาน่าจะเรียกว่าฟูลาดานนะคะเอาไว้สำหรับกันหนอนกันแมลงอะไรเงี้ยเอาไว้รองก้นหลุมเนาะเนี่ยโรยไปเลยก็ใส่เยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นมะพร้าวเนี่ยค่ะประมาณนี้เราก็โรยฟูลาดานไปทุกหลุมเลยกันด้วงกันหนอนกันปวกกันมดกินมะพร้าวเรานะคะนี่ก็จะเป็นเม็ดสีอย่างนี้นะคะเอาไว้ลงรองก้นหลุมเนาะตัวนี้ก็ถุงละ80บาทค่ะมันเป็นสารเคมีนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่รู้จะเอาตัวไหนที่เป็นอินทรีย์มาแทนได้นะคะแล้วก็ก็ใช้ตัวนี้แหละเพราะว่าบริเวณนี้มันก็มีฟางมีแบบอะไรเยอะเนาะก็อาจจะมีด้วงมีอะไรอย่างนี้ป้องกันนะคะไม่ให้มากินมะพร้าวเราต่อไปเป็นวิธีการปลูกนะคะเราจะหันตรงนี้ไปที่ตะวันออกนะคะเอาด้านนี้ไปรับแสงเนาะแล้วก็ตั้งลูกลงตรงนี้ที่เราบอก45องศานะคะลูกลงลูกมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เอียงเอียงอย่างนี้ทางนี้ก็จะเอียงขึ้นไปประมาณ45องศาเนาะก็ดิ้นลงปิดไม่ต้องมิดนะคะเหลือบริเวณตรงนี้ไว้เราจะเหลือตรงนี้ไว้รับแสงนะคะแล้วข้างในเขาจะมีการปรุงอาหารเนาะค่อยๆกบมาเลยค่ะพอเรากบดินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาฟางมาคุมความชื้นไว้อย่างนี้เนาะรอบๆอย่าปิดตรงนี้นะคะเอาไว้สำหรับสังเคราะห์แสงนะคะปรุงอาหารอันนี้ก็ไม่ได้ไม่เคยปลูกเหมือนกันนะคะก็ลองศึกษาดูตามอินเทอร์เน็ตต่อแล้วก็เอามาแบ่งปันทุกคนค่ะหลายคนแบบอาจสงสัยนะคะว่าต้นแค่นี้ปลูกได้เลยไหมเราก็ถามสวนมาแล้วนะคะก็สามารถปลูกได้เลยนะคะเพราะว่าการปลูกตั้งแต่ต้นระดับเนี้ยมันมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือรากจะไม่คดเพราะถ้าเกิดเราเอาอย่างเงี้ยตั้งไว้อีกประมาณสักประมาณเดือนค่ะประมาณ45วันหรืออะไรทำนองเนี้ยรากเขาก็จะเริ่มออกเพราะรากออกปุ๊บเนี่ยรากพอมันไม่ได้มีที่ลงดีๆเนี่ยรากก็จะคดนะคะเวลาเราเอามาลงปลูกเนาะปลูกอย่างนี้ก็จะดีเลยค่ะรากก็จะเดินสะดวกเราไม่ต้องย้ายบ่อยหรือว่าจะทำแบบสูตรอาจารย์ธงชนะก็ได้นะคะที่เอาไปเพาะใส่ในถุงดำก่อนแต่เราว่ามันยุ่งยากไปนะคะก็เลยเป็นแบบนี้ดีกว่าง่ายดีแล้วก็ไม่ต้องมีสแลนหรืออะไรคุมนะคะปรึกษาทางสวนมาแล้วเขาก็บอกว่าสามารถสู้แดดได้ปลูกแบบนี้ไปเลยแต่ก็ดูพวกเรื่องน้ำนี่ค่ะลักษณะการคุมฟางของเราเป็นแบบนี้เนาะก็เหลือตรงนี้ไว้อย่างที่บอกค่ะอาจารย์ธงชนะเขาบอกว่าให้เว้นตรงนี้ไว้เราก็เชื่อนะคะเราก็ลองทำดูเนาะทดลองดูค่ะอันนี้ก็ค้ำไว้กันคนเตะนะมะพร้าวที่ปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้เลยแล้วประมาณเรากะว่าสักประมาณเดือนนึงเนี่ยเราก็จะกลับมาใส่ปุ๋ยคอกอีกครั้งนะคะพวกปุ๋ยหมักอะไรเงี้ยที่เราทำเองเอามาใส่ครั้งเนาะส่วนระยะเวลาที่เหลือตรงนี้เนี่ยเขาก็จะปรุงอาหารเองจากในตัวมะพร้าวในตัวกะลาตัวเองอยู่แล้วแล้วก็จะมีพวกเนี่ยปุ๋ยคอกที่เราใส่ผสมไปกับดินพวกนี้เนี่ยจะช่วยนะคะเราก็ใส่ไปเยอะเหมือนกันนะปุ๋ยคอกพวกนี้ก็ใส่ผสมไปกับดินเลยนะคะแล้วก็เราสวนเนี่ยก็บอกมาว่ามะพร้าวเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ได้กินปุ๋ยกินยาอะไรเนี่ยเยอะไม่ต้องโดยเฉพาะปุ๋ยเคมีเนี่ยถ้าไม่จำเป็นนี่ก็อาจจะไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะถ้าเรามีปุ๋ยอินทรีย์มีอะไรของเราเองเนาะก็ไว้ถ้าเกิดเราได้ทำอะไรกับมะพร้าวต่อเดี๋ยวก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูนะคะหลายคนอาจสงสัยนะคะว่ามะพร้าวเนี่ยเขาจะส่งมายังไงก็คือเขาแพ็คใส่กล่องมาอย่างนี้ค่ะอันนี้เนี่ยจริงๆเขาแพ็คมาดูดีนะคะแล้วก็สามารถแบบปิดฝาได้พอดีทีนี้มาหลายวันแล้วก็เลยเอากองไว้แล้วก็จะแพ็คคืนแล้วก็เอาไปลงที่สวนนะคะคือก็อย่างนี้เลยเขาก็สามารถคือมันไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นนะคะเขาก็แพ็คใส่มาเนาะใส่มา3ลังท
ั้งหมด50ต้นมาได้นะคะแล้วก็ส่งเคอรี่ถึงหน้าบ้านเราเลยสะดวกสบายมากนะคะสำหรับใครที่สงสัยนะคะว่าสั่งมะพร้าวออนไลน์แล้วมันจะมาแบบทรงไหนเนาะตอนแรกเราก็สงสัยเหมือนกันค่ะว่าเขาจะมายังไงก็สรุปก็คือแพ็คใส่กล่องเหมือนสินค้าทั่วไปนี่แหละค่ะนี่ก็จะมาประมาณนี้แหละวันนี้ก็มาอัปเดตให้ทุกคนดูแค่นี้นะคะก็คงไม่ได้พาทุกคนปลูกจนหมดนี่เนาะเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปลูกเสร็จเมื่อไหร่นะคะก็แต่ถ้าเกิดปลูกเสร็จเนี่ยเดี๋ยวจะอัพรูปลงใน Facebook นะคะให้ดูว่าถ้าปลูกเสร็จแล้วเป็นยังไงนะคะส่วนปลาก็มีคนถามเข้ามาเยอะว่าเป็นยังไงยังอยู่ดีไหมกุ้งเอ๋ยอะไรก็ยังอยู่ดีค่ะแล้วก็เอาลำเอาพวกฟางอะไรเงี้ยวันนี้เราก็จะเอาฟางมาเติมให้นะคะก็ยังอยู่ดีสบายดีนะคะที่จะไม่ดีก็คือปลาในสระใหญ่เพราะว่าก็มีคนมากวนเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่เราก็ยังไม่ได้มีโครงการว่าจะทำรั้วอะไรเนาะก็ปล่อยไว้ก่อนค่ะตอนนี้ก็ปลูกมะพร้าวไปก่อนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะคะก็แบ่งปันนะคะวิธีการหรืออะไรที่เราทำเราไม่ได้ว่าจะมาสอนทุกคนไม่ใช่นะคะคือเราทำอะไรเรารู้อะไรมาก็อยากจะแบ่งปันให้ทุกคนนะคะ